นั่นใครนะคนที่อยู่อีกด้านของหน้าจอนั่งดูคลิปนี้อยู่แน่นอนคุณไงแต่คุณเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งเดียวหรืออยู่กันเป็นอนาคมเซลล์กันนะเราจะเริ่มต้นตรงนั้นนั่นแหละ 1. ประมาณ1กิโลกรัมในร่างกายของคุณประกอบด้วยแบคทีเรียเชื้อราและสิ่งมีชีวิตเล็กๆอีกมากมายในตัวคุณไม่ต้องกังวลพวกมันมีหน้าที่ทำให้คุณมีสุขภาพดี 2. 4.5 กิโลกรัมในตัวคุณนั้นเป็นแค่น้ำหนักของผิวหนังของคุณส่วนกระดูกก็หนักเป็น2เท่าถ้าจะวัดอย่างง่ายๆแล้วก็หัวใจของคุณมีน้ำหนักเท่ากระป๋องซุปซึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องเอาใจใส่เวลาทำซุปผมว่านะล้อเล่นนะ 3. ร่างกายของคุณประกอบด้วยน้ำถึง 60% สมองและหัวใจมีน้ำกว่า 70% และปอดก็มากถึง 80% 4. ร่างกายของคุณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโธ่ทำไมผมจะไม่รู้ล่ะเวลาที่คุณเกิดคุณมีกระดูกมากกว่าผู้ใหญ่ถึง300ชิ้น1ใน3ของกระดูกนั้นจะหลอมรวมกันจนเหลือเพียงแค่206ชิ้น 5. เมื่อตอนอายุ3ขวบคุณจะสูญเสียกระดูกสะบ้าหัวเข่าในตอนแรกพวกมันเกิดจากกระดูกอ่อนซึ่งเป็นอวัยวะที่โค้งงอได้เหมือนจมูกและหูของคุณและต่อจากนั้นมันก็แข็งตัวขึ้นกลายเป็นกระดูก 6. คุณสูญเสียเซลล์300ล้านเซลล์ในทุกนาทีพวกมันถูกแทนที่ด้วยเซลล์ใหม่อยู่เสมอเพราะงั้นไม่ต้องกังวลนะร่างกายคุณสร้างเซลล์ใหม่กี่เซลล์แล้วนะตั้งแต่คุณเริ่มดูวิดีโอนี้ 7. นี่เป็นวิธีที่ตับของคุณสามารถเติบโตขึ้นมาใหม่ได้แม้จะถูกตัดออกเป็นครึ่งนี่คืออวัยวะหนึ่งเดียวที่สามารถงอกใหม่ได้อย่างน่าเหลือเชื่อ 8. ส่วนประกอบของร่างกายที่ไม่สามารถเจริญใหม่ได้นั้นก็คือสารเคลือบฟันหมอฟันได้เตือนคุณบ้างหรือยัง 9. จริงๆแล้วต้องขอบคุณการสร้างเซลล์ใหม่ผิวของคุณมีการสร้างเซลล์ใหม่ทุกเดือนสร้างเม็ดเลือดแดงทุก4เดือนเซลล์ตับทุก500วันและเซลล์กระดูกสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ทุก10ปี 10. เล็บนิ้วมือยาวได้เร็วกว่าเล็บนิ้วเท้าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องตัดมันออกบ่อยๆนั่นก็แปลว่าคุณเข้าใจถูกแล้วล่ะ 11.โดยเฉลี่ยหัวใจผู้หญิงเต้นค่อนข้างเร็วกว่าผู้ชายเล็กน้อยเพราะหัวใจของผู้หญิงนั้นมีขนาดเล็กกว่าดังนั้นพวกมันจึงต้องทำงานหนักมากกว่าเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย 12. เลือดทั้งหมดเลยเหรอใช่แล้วหัวใจของคุณสูบฉีดเลือด1ใน3ไปทั่วร่างกายในการเต้นแต่ละครั้งนับเป็น 7,500 ลิตรต่อวันซึ่งเพียงพอที่จะเติมอ่างอาบน้ำ45อ่างจนเต็มได้ 13. ออกซิเจนขนส่งสิ่งที่มีประโยชน์ไปตามระบบเส้นเลือดในร่างกายซึ่งมีขนาดใหญ่มากในความเป็นจริงถ้าเราลองขยายเส้นเลือดของคุณออกมาแล้วมันจะสามารถคลุมโลกได้2รอบอย่าไปทำละกัน 14. สมองของคุณได้รับออกซิเจนและเลือดปริมาณ 20% ในร่างกายของคุณ 15. คุณหายใจเข้าและหายใจออกประมาณ 25,000 ครั้งต่อวันเพราะจะต้องเลี้ยงสมองด้วยออกซิเจนปริมาณมาก 16. จากข้อที่แล้วนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านี่อาจเป็นเหตุผลที่เราหาวเพื่อนำออกซิเจนไปสู่สมองเมื่อเรารู้สึกเบื่อหรือเมื่อยล้าเราจะไม่สามารถหายใจได้อย่างเต็มที่และทำให้สมองขาดออกซิเจนเล็กน้อยปอดจึงยืดตัวเพิ่มพื้นที่เพื่อให้ร่างกายตื่นตัวได้มากขึ้น 17. การจามสามารถพ่นละอองเมื่อออกจากร่างกายได้ไกลถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนการไอทำได้ไกลถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงออกตัวไปแล้วการไอเริ่มต้นได้ดีนะแต่การจามตามมาติดว้าวแซงการไอไปเป็นฝุ่นฟุ้งเลยแค่18. ถ้าคุณไม่อยากจะแพร่เชื้อแล้วก็ใช้วิธีชนข้อศอกแทนการจับมือสิผู้เชี่ยวชาญพบว่ามันช่วยกระจายโรคได้น้อยกว่าและที่ดีกว่าก็คือไม่ต้องจับมือกันเลยเพราะมันจะเป็นการแพร่เชื้อโรคได้มากที่สุด 19. เราสามารถมองเห็นตาของคุณได้เพียง1ส่วนใน6ส่วนเท่านั้นลูกตาทั้งลูกมีขนาดเท่ากับลูกปิงปอง 20. ถ้าคุณเป็นคนสายตายาวคุณเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดกว่าในระยะไกลแปลว่าคุณมีลูกตาที่สั้นกว่าปกติส่วนสายตาสั้นทำให้สิ่งที่อยู่ไกลนั้นพร่าเลือนแปลว่าคุณมีลูกตาที่ยาวกว่าคนปกติ 21. ปอดขวาของคุณสามารถเก็บกากอากาศได้มากกว่าข้างซ้ายแต่มันสั้นกว่าเพื่อเหลือพื้นที่ให้แก่ตับที่อยู่ข้างล่างอย่าเบียดผมสิ 22. คน1ใน 10,000 คนนั้นเกิดมาด้วยอวัยวะที่กลับด้านทำให้ทุกอย่างกลับหัวกลับหางไปพร้อมกันหมด 23. คน1ใน 10,000 คนนั้นเกิดมาพร้อมกับอาการขาดการรับรู้กลิ่นที่เรียกว่าอโนสเมีย24. คงต้องทำอาหารได้ยากแน่เลย 80% ของการรับรู้รสชาติมาจากกลิ่นที่คุณได้สูดดมเข้าไป 25. กระดูกและกล้ามเนื้อเล็กที่สุดอยู่ในหูชั้นใน 26. กระดูกมากกว่าครึ่งหนึ่งของคุณอยู่ที่มือและเท้าของคุณ 27. ทุกนิ้วของคุณมีกระดูก3ชิ้นแต่นิ้วโป้งของคุณมีกระดูก2ชิ้นลองงอนิ้วแล้วสังเกตดูสิ 28. เส้นเลือดฝอยเป็นเส้นเลือดที่มีขนาดเล็กที่สุดและมีจำนวนมากที่สุดในร่างกายคุณมีถึง 10,000 ล้านเส้นมีความยาวเพียงพอที่จะไปถึงดาวพลูโตกลับมาสู่โลกและจากนั้นก็กลับไปยังดาวพลูโตอีกครั้งแถมยังมีเหลืออีกเพียบ 29.
ตาอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของคุณคือผิวหนังผู้ใหญ่ทั่วไปมีผิวหนังประมาณ2ตารางเมตรมันใหญ่กว่าฟูกที่นอนขนาด2คนอีกนะ30ถ้าคุณสามารถนำพื้นที่ผิวทั้งหมดในปอดของคุณมาแผ่ออกมันจะมีขนาดเท่ากับสนามเทนนิส31ลักยิ้มนั้นเป็นลักษณะทางพันธุกรรมแต่คุณสามารถฝึกกล้ามเนื้อแก้มเพื่อสร้างลักยิ้มเองได้เพียงกดนิ้วโป้งหรือยางลบลงในจุดที่คุณต้องการให้เกิดลักยิ้มทำทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อย30นาทีแล้วคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ใน1เดือน32ฝ่ามือยาวถึง1ใน4ของความยาวแขนของคุณ33คุณงอนิ้วต่างๆในมือ1ข้างประมาณ25ล้านครั้งในช่วงชีวิตของคุณ34คนส่วนใหญ่มีรูขุมขน 100,000 รูถึงแม้ว่าคนที่มีผมบลอนด์มักจะมีมากถึง 150,000 รูและคนผมแดงมี 90,000 รู35คุณมีผมดกดำอยู่บนศีรษะเพราะศีรษะของคุณไม่มีไขมันนั่นคือสิ่งที่เป็นชนวนที่ทำให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของคุณ36ข่าวดีศีรษะมีหน้าที่ระบายความร้อนในร่างกายของคุณถึง 80% เพราะสมองของคุณเป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานมากที่สุดลองคิดดูสิ37เมื่อพูดถึงสมองถ้าคุณเปิดสมองได้แล้วลองสะกิดมันคุณจะไม่รู้สึกอะไรเลยขอล่ะอย่าลองทำที่บ้านนะสมองอาจเป็นต้นกำเนิดของระบบประสาทแต่สมองกลับไม่มีตัวรับความเจ็บปวดใดๆเลย38เมื่อคุณเกิดอารมณ์ชิลจากการฟังเพลงที่ทำให้คุณรู้สึกสนุกสมองของคุณจะปล่อยโดปามีนฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาในช่วงเวลานั้นๆ39คิดเยอะงั้นเหรอผู้เชี่ยวชาญคาดว่าสมองของคุณมีความคิดประมาณ 70,000 เรื่องต่อวัน40คุณจะสูงประมาณขนาดความกว้างของเล็บนิ้วมือเล็กน้อยในตอนเช้ามากกว่าตอนเย็นตลอดทั้งวันแรงโน้มถ่วงจะบีบช่องว่างระหว่างกระดูกสันหลังและหัวเข่าของคุณพวกมันจะยืดออกเมื่อคุณนอนทั้งคืน41คุณจะกระจี้ตัวเองไม่ได้เอาสิลองเลยสมองของคุณรู้ความตั้งใจของคุณและเตรียมพร้อมแล้วแต่คุณไม่สามารถเตรียมตัวทันเมื่อคนอื่นกำลังจะกระจี้คุณได้42 ounce to ounce กระดูกของคุณแข็งแกร่งเหมือนเหล็กกล้าแต่พวกมันหนาแน่นน้อยกว่าดังนั้นพวกมันจึงแตกง่ายกว่าหากคุณสามารถบีบอัดมันให้มีความหนาแน่นเท่ากับเหล็กจะเหมือนกันเป๊ะเราทุกคนจะกลายเป็นซูเปอร์แมนได้เลย43ร่างกายมนุษย์มีธาตุเหล็กเพียงพอที่จะสร้างตะปูขนาด3นิ้วได้44สายตามนุษย์สามารถมองเห็นแสงเทียนได้ไกลถึง30ไมล์เมื่อลองเปรียบเทียบร่องลึกมาเรียนาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าลึกที่สุดในโลกใบนี้สามารถบรรจุยอดเขาเอเวอเรสต์ได้เหลือเฟือลึกลงไปเพียง10กิโลเมตรเท่านั้น45เมื่อคุณมองสิ่งต่างๆภาพที่ฉายบนผนังด้านหลังของตาจะกลับหัวโชคดีที่ว่าสมองของคุณแก้ไขภาพให้ถูกต้องได้46ร่างกายของทุกคนมีกลิ่นเฉพาะตัวเว้นแต่คุณจะมีแฝดแท้ๆที่เหมือนกันเป๊ะ47เราสามารถระบุตัวบุคคลผ่านการจำแนกลายนิ้วมือได้แต่ลายลิ้นและริมฝีปากของคุณนั้นก็มีความแตกต่างไม่เหมือนใครใช่เลยเอาเครื่องสแกนปากออกมา48ตาของคุณยิ่งมีความเป็นเอกลักษณ์มากกว่ามันมีมากกว่า200รูปแบบซึ่งมากกว่ารูปแบบของลายนิ้วมือถึง5เท่า49อ้อคุณผลิตน้ำลายวันละ1ฟอสในทุกวันตลอดชีวิตเติมอ่างอาบน้ำ53อ่างจนเต็มคิดว่าไงล่ะ50การวิจัยเผยว่า 12% ของมนุษย์ฝันเป็นสีขาวดำแล้วคุณล่ะบอกเราได้ในคอมเมนต์นะ51ร่างกายมนุษย์มีกล้ามเนื้อประมาณ600มัดเมื่อคุณเดินกล้ามเนื้อและกระดูกนับร้อยๆชิ้นจะทำให้คุณไม่ล้มหน้าขมำในขณะที่คุณก้าวไปข้างหน้าในแต่ละครั้ง52เหงื่อที่ออกขณะออกกำลังกายเดินหรือวิ่งแตกต่างจากเหงื่อที่ไหลมาตามหน้าผากขณะที่คุณนอนเอกเขนกอยู่ในบ้านเหงื่อความเครียดมีกรดไขมันอยู่ในนั้นขณะที่เหงื่อของความเอื่อยเฉื่อยไม่มี53คนละเรื่องเลยกับความเชื่อเดิมๆลิ้นไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายของคุณแต่เป็นกล้ามเนื้อขากรรไกรต่างหากนอกจากนี้ลิ้นไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อแต่มีกล้ามเนื้อ8มัดที่ทอเข้าด้วยกันจริงๆแล้วโครงสร้างของมันมีลักษณะคล้ายกับหนวดหมึกยักษ์54มนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่มีคางสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงมีคางยังคงเป็นปริศนาอยู่55ความจริงที่ไม่ได้อธิบายอีกอย่างคือนิสัยชอบหักนิ้วของเราเสียงป๊อกแป๊กที่หลายคนฟังแล้วชอบคือเสียงฟองอากาศที่แตกตัวอยู่ภายในข้อต่อ56อาการหน้าแดงเกิดขึ้นจากอะดรีนาลีนหลั่งไปยังกระแสเลือดเมื่อแก้มของคุณแดงก็ทำให้ท้องกระแดงด้วยเหตุผลบางอย่าง57สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีไมโครโซมต่างกันมนุษย์มี46แท่งถั่ว14แท่งและกุ้งเครฟิช200แท่ง58เรามีโครโมโซมประมาณ 99% ที่เหมือนกับซิมแปนซีและเหมือนแมวของคุณ 90% และเหมือนกล้วย 50% ดังนั้นใช่ DNA เป็นอะไรที่สนุกมันเหมือนเลโก้เลยคุณสามารถต่อเป็นรูปอะไรก็ได้ด้วยบล็อกแบบเดียวกัน59น้ำย่อยในกระเพาะอาหารของคุณมีกรดน้อยกว่าแบตเตอรี่
ถ้าให้เวลามากพอกระเพาะของคุณอาจละลายโลหะได้อย่าลองล่ะแค่ไปค้นดูก็พอ60ทารกมักจะเกิดมาโดยไม่มีฟันแต่ทารกประมาณ1ใน 2,000 คนเกิดมามีฟันซี่เดียว61ต่อมเหงื่อที่มีความเข้มข้นสูงสุดอยู่ที่ฝ่าเท้าของคุณนั่นเป็นเหตุผลว่าเท้าของคุณผลิตเหงื่อออกมาครึ่งวันได้ยังไงตลอดชีวิตของคุณมันจะผลิตออกมาหลายร้อยแกลอนหรือเท่ากับอ่างอาบน้ำ400อ่างเพราะงั้นอย่าลืมเปลี่ยนถุงเท้าด้วย62คุณจะผลิตน้ำตาได้มากถึงเกือบ 1,600 แกลอน63ภายในครึ่งชั่วโมงร่างกายของคุณจะสร้างความร้อนได้มากพอที่จะต้มน้ำให้เดือด64และความร้อน 85% ที่ร่างกายของคุณผลิตล้วนมาจากการเกร็งของกล้ามเนื้อนั่นเป็นแค่ข้อมูลฉบับย่อของร่างกายคุณเองนะเฮ้ถ้าวันนี้คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆด้วยและเรายังมีวิดีโอเจ๋งๆอีกมากมายที่ผมคิดว่าคุณจะต้องชอบเพียงแค่คลิกทางซ้ายหรือขวาและอยู่กับเราชีวิตสดใส